คุณผู้ชมฮะไปดูเขาบอกงานใหญ่ที่ชลบุรีนะฮะเมื่อวานนี้เขาเรียกงานวิ่งบิกินี่ใช่ไหมเมื่อวานคุณหยกพี่แป๊กก็ไปเนี่ยใช่สิครับใส่บิกินี่ด้วยไปก็รายงานเลยเอาพี่อันนี้จังหวะปล่อยตัวนะคะช่วงประมาณสัก5 โมงครึ่งเมื่อวานนี้ต้องใส่บิกินี่ต้องใส่ชุดบิกินี่แต่ใส่เสื้อยืดก็ได้ใส่เสื้ออะไรวิ่งก็ได้แต่โดยสัก 80% เขาจะใส่ชุดว่ายน้ำผู้หญิงก็ใส่บิกินี่ใส่ชุดว่ายน้ำผู้ชายก็ใส่กางเกงว่ายน้ำต้องใส่จริงๆใช่ไหมใส่จริงสิพี่นี่ไม่ใช่รูปตัดต่อนะคะห้ามโกงห้ามไปซื้อเสื้อแล้วสกรีนเป็นรูปบิกินี่มันมีบางคนเขาไปทำแบบนั้นเหรอใช่เขาไม่ได้ห้ามเขาก็จะใส่เสื้อวิ่งก็ได้เสื้อยืดก็ได้เนี่ยเห็นพี่วันนี้ไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยในชายหาดพัทยางานใหญ่ค่ะจัดกันเป็นประจำทุกปีพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลบิกินี่บีชเรส2022ค่ะหน้าตรงชายหาดหน้าห้างเซ็นทรัลครับระยะทาง5 กิโลเมตรค่ะใช่วิ่งตรงชายหาดนี่ก็จะมีเอาบ้าออกมีใส่แบบชุดแฟนซีก็มีนะคะเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนอ่ะเป็นชนเผ่าเป็นอะไรต่างๆครับดูเอาบ้าออกสิทำไมอ่ะเขาไปดูวิ่งพี่แป๊ะจะไปดูอะไรเนี่ยก็โอเคแล้วก็ดูนี่อันนี้ถ่ายรูปกลุ่มกับความผู้จัดงานค่ะนี่นะฮะใช่ใยังไม่ถึงไฮไลท์พอถึงเส้นชัยแล้วก็แจกอะไรมีเหรียญสิมีเหรียญสิเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นี่วิ่งมาอันนี้วิ่งขากลับแล้วนะคะครับในวิ่งชายหาดนี่นะมันไม่ได้วิ่งบนทรายนี่ๆๆใช่มันจงเนี่ยเวลาคุณไปก็ต้องใส่แบบนี้วิ่งครับนี่บรรดาผู้ชายนะไม่ใส่เลยได้มั้ยไม่ได้ไม่ใส่เลยเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อวัสดุอุปกรณ์ในร่างกายมันอาจจะทำให้ไส้เลื่อนได้ถ้าไม่ใส่ร้อนไงถอดหมดเลยร้อนเมื่อวานนี้อากาศก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่น้ำทะเลก็อยู่ข้างๆพี่โดดเนี่ยนะหนุ่มๆเนี่ยครับเขาวิ่งกันแบบโอ้โหนี่นะคนดูก็เยอะแยะเลยครับไม่ได้ดูใครหรอกมันก็เป็นบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้วไหนบิกินี่ของเดี๋ยวสินั่นไงเห็นคนกลางไหมอ่ะพี่จงพี่แป๊กกับน้องหยกเห็นคนกลางไหมหาหยกเจอไม่มีหยกเลยนี่เห็นไหมดูผมก็แล้วกันคุณบรรจงเห็นพี่แป๊กปะเห็นไหมปะเห็นถามพี่แป๊กเจอไหมยังไม่ชัดใช่ไหมเล่าใส่ยกทรงไปด้วยเหรอเขาเรียกชุดครอปเสื้อครอปเสื้อครอปนี่เป็นไงเป็นไงคุณบรรจงนี่เห็นไหมทำไปได้ไอประโยคนี้มันแปลว่าอะไรดูฝ่ายสาวเรามากกันแล้วกันนี่ยืนถ่ายกับใครเนี่ยเดี๋ยวสิรออยู่ดิเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมหยกบอกแล้วหยกใส่สีฟ้าดูสินี่ใส่บิกินี่เหรอเอาแล้วไม่ใช่เหรอพี่ดูสิมันเป็นชุดลวงตาอันนี้หลอกลวงชาวโลกนะเนี่ยหลอกลวงชาวโลกคุณจริงไม่ได้เป็นงี้เนี่ยอะไรเขาบอกให้ใส่บิกินี่ไม่ใช่ใส่ชุดนอนไปเห็นไหมเป็นไงเห็นมาดูไกลๆก็คล้ายๆดูรอบหน้าเนี่ยพี่จงต้องไปนะคะครับบิกินี่เนี่ยใช่วิ่งแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วสนุกสนานสนานกันเห็นไหมริมชายหาดนี่เราเรียกวิ่งเสร็จก็ลงทะเลไปเลยน่ะพี่แป๊กกลายไปเป็นผีทะเลเอ้าเหรียญมาจากไหนล่ะนี่ไปวิ่งมันต้องเอาเหรียญมาให้ดูคุณโยมครับเนี่ยเหรียญบิกินี่รันนี่เป็นไงเนี่ยเห็นไหมไห้ากิโลเนี่ยอ๋อข้างหลังมีบอกว่า5กิโลใช่5กิโลเออนี่ขนาดครับอยากได้ไหมล่ะพี่จงได้ไหมล่ะอยากได้ก็ต้องไปวิ่งเองใช่ไปวิ่งเองค่ะครับปีหน้าเอาใหม่นะบางแสน42เนี่ยตอนนี้วิ่งอยู่แต่ว่ามีคนเข้าเส้นไปแล้วนะครับชนะไปแล้วใช้เวลาไม่ถึง4ชั่วโมงเมื่อสักครู่เนี่ยพัทยาและใช่เขามีจุดเมื่อเช้าเนี่ยเขาปล่อยตัวบางแสน42วิ่งมาราธอนนะครับที่บางแสน